ครับเช้าๆมาดูคำสั่งกันเลยนะครับก็คือคำสั่งที่9บอกว่าให้ read ให้อ่านนะครับ read นะครับคุณครูออกเสียงผิดบ้างนะครับนะบางทีระหว่าง read กับ read นะครับนะออกเสียงยากเหมือนกันนะครับคำนี้เสียงสูงเสียงต่ำ read เอาเป็นว่าเสียงสูงนะ read and และ match จับคู่ข้อที่1 นะครับก็คือ as brew นะครับจุดๆ as คำว่าจุดๆๆเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังนะครับ the sea as จุดๆๆ as นะครับแปลว่าเท่ากับหรือเหมือนกับใส่คำอะไรตรงนี้ลงไปนะครับใส่คำว่า blue ก็แปลว่าสีน้ำเงินเหมือนกันกับถ้าใส่คำว่า blue ถ้าใส่คำว่า yellow ก็แปลว่าสีเหลืองเหมือนกับแต่ถ้าไม่ใส่สีนะครับใส่อย่างอื่นเข้าไปเช่นใส่คำว่า difficult สมมตินะ difficult เนี่ยแปลว่ายากนะครับใส่คำอื่นก็ได้นะครับไม่จำเป็นว่าต้องใส่เฉพาะสีอย่างเดียว difficult เนี่ยแปลว่ายากas difficult as ก็แปลว่ายากเหมือนกันกับเห็นไหมครับใส่แทนเข้าไปตรงนี้ as นำหน้านะครับ as difficult as ตัว d จะต้องเป็นตัวเล็กนะครับนะแต่พอคุณครูพิมพ์เครื่องมันจะขึ้นให้อัตโนมัติเช่นนะครับสโลแกนของช่องคุณครูเนี่ยคุณครูไม่ค่อยได้พูดเดี๋ยวเวลาจบคลิปต้องพูดสโลแกนบ้างแล้วนะครับสโลแกนช่องคุณครูบอกว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากดังที่คิดนะครับลองสัมผัสสักนิดแล้วคุณจะติดใจพูดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยตรงนี้นะครับ English is not as difficult as you think if you try might be fascinated นะครับนั่นคือคำแปลเป็นภาษาอังกฤษโอเคครับมาเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนั่นก็คือข้อที่หนึ่งของบอกว่าสีน้ำเงินเหมือนกันกับน้ำทะเลสีน้ำเงินเหมือนกันกับน้ำทะเลก็เอาภาพนี่ภาพ A นะครับนะภาพ A อ๋อนะครับเดี๋ยวอย่างนี้นะครับภาพ A นี่ก็คือคำว่า A เนี่ยเขาแปลให้นะครับว่าขาวเหมือนหิมะเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งเอา A มานะครับต้องเอาตัวที่เหมือนฟ้าเหมือนน้ำทะเลนี่นะครับเอาตัวดีเลยนะครับฟ้าเหมือนน้ำทะเลเอาตัวดีมาใส่ตรงนี้ครับตรงนี้ตัวดีก็แปลว่าบลูในที่นี้แปลว่าฟ้านะครับนะไม่ต้องแปลว่าน้ำเงินสีฟ้าเหมือนกับน้ำทะเลเลยก็ใส่ตัวดีเข้าไปโอเคนะครับคุณครูก็เพิ่งเข้าใจตอนนี้เองตอนที่ทำไว้นี่บางทีไม่ทันได้นึกนะครับนะว่าเอาอักษรตัวไหนมาใส่ภาพที่2นะครับ as white white แปลสีขาว as ก็คือขาวเหมือนกับอะไรครับขาวเหมือนกับ snow แปลว่าหิมะเพราะฉะนั้นไปดูคำศัพท์ที่แปลว่าขาวเหมือนหิมะก็คือตัวนี้เพราะฉะนั้นภาพนี้นะครับนะมันจะตรงกันกับภาษาอังกฤษแต่ภาษาไทยนะครับก็คือตัว a ภาษาไทยที่แปลไว้นะครับก็คือตัว a นำหน้าก็เอาตัว a มาใส่ตรงนี้นะครับแต่ที่คุณครูไม่เขียนเนี่ยนะครับนักเรียนเพิ่งมาดูคลิปหรือว่าท่านผู้ชมเข้ามาดูคลิปหรือว่าดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับอย่าเพิ่งตกใจว่าทำไมครูพี่นันไม่เขียนนะครับนะเพราะว่าคุณครูต้องการให้เด็กมาดูคลิปคุณครูตั้งแต่นาทีแรกจนจบเลยนะครับจะได้เกิดความรู้แต่ถ้าเขียนลงไปแล้วนักเรียนจะไม่ค่อยได้ดูนะครับมาถึงเปิดปั๊บโอ้ข้อ2นี่ตอบ A ลอกลงไปเลยนั่นไม่ได้ไม่ใช่เจตนาที่คุณครูจะต้องทำคลิปที่เฉลยแบบฝึกหัดนะครับเพราะก่อนทำคลิปเฉลยแบบฝึกหัดนี่คุณครูคิดแล้วคิดอีกนะครับนะโดยเฉพาะในคลิปแรกก็คือของชั้นป.5โอเคเข้าใจตามนี้นะครับมาข้อที่3กันต่อนะครับ black แปลสีดำ as black as ก็แปลว่าดำเหมือนกันกับ charcoal เราก็ได้ยินกันบ่อยนะครับ charcoal ก็คือถ่านนะครับภาพนี้ตรงกับภาษาอังกฤษแต่ภาษาไทยล่ะครับดำเหมือนถ่านอยู่ไหนครับดำเหมือนถ่านนี่อยู่นี่เลยครับตัว e เพราะฉะนั้นนำตัว e มาใส่ตรงนี้เลยนะครับหน้าเลข3ผ่านนะครับไปข้อ4เลยครับ yellow แปลว่าสีเหลือง as yellow as ก็แปลว่าเหลืองเหมือนกับมะนาว lemon นะครับแปลว่ามะนาวก็มะนาวที่สุกแล้วนะครับนะสีเหลือง
เพราะฉะนั้นสีเหลืองเหมือนกับมะนาวก็มาดูภาษาไทยนะครับนี่เลยตัว B นะครับเพราะฉะนั้นเอาคาวเอาตัว B มาใส่หน้าเลข4จบเลยไปรวดเร็วเลยข้อสุดท้ายครับเขียวเหมือนกันกับหญ้านะครับนี่หญ้านะครับสีเขียวเขียวเหมือนกับหญ้าก็ไปดูนี่เลยนะครับตัว C เขียวเหมือนกับหญ้าเขาแปลไว้แล้วเป็นภาษาไทยก็นำตัว C มาใส่หน้าเลข5เป็นที่เข้าใจนะครับจบเลยนะครับหน้าที่21ก็จบเท่านี้ไป